อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคือท่าทีของรังสิมันต์โรมไหนๆก็มาอยู่กันที่พรรคส้มแล้วเอาให้ถึงที่สุดครับ29ตุลาคมที่ผ่านมารังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เห็นชอบกับการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112โดยระบุว่าหากพรรคเพื่อไทยเคยสัญญาว่าจะคลี่คลายปัญหาของคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการเมืองจึงไม่ควรมองว่านิรโทษกรรมคดีใดบ้างแต่ควรมองหลักการว่าหากเราต้องการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าจะโดนด้วยข้อหาอะไรก็ควรได้รับการนิรโทษกรรมเอาท่อนนี้ก่อนรังสิมันต์โรมเรียกร้องเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไปแก้ด้วยการเมืองแต่การดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์จะอ้างการเมืองไม่ได้ครับและที่ผมกล่าวหาว่ารังสิมันต์โรมเรียกร้องเรื่องนี้เพื่อพวกพ้องของตัวเองเพราะส.ส.พรรคประชาชนหลายคนต้องคดี112ครับยังไม่รวมแกนนำยุวชนทะลุแก๊สทะลุวังทะลุถุงยางมาเกิดอีกฝูงใหญ่ที่เป็นแนวร่วมกับกลุ่มสีส้มของรังสิมันต์โรมดังนั้นรังสิมันต์โรมกำลังจะเอาอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารของประเทศไปชุบชีวิตอาชญากรที่เป็นพรรคพวกของตัวเองคนทำผิดกฎหมายอาญาอย่าอ้างการเมืองครับถ้าไปชุมนุมกันแล้วกีดขวางการจราจรอย่างนั้นได้ถ้าวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองพรรคการเมืองถือเป็นความขัดแย้งทางการเมืองได้แต่การลุกขึ้นมาทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เราไม่นับเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดเอาผิดมันครับแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทางแก้มันมีรังสิมันต์โรมบอกต่อไปว่าการดำเนินคดีการเมืองโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยอมรับว่าบางครั้งไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมึงก็ฟ้อง157มันสิวะถ้ามันทำคดีไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับว่ามันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเก็บไว้ทำพ่อมึงเหรอ157สิวะไม่ใช่เอามาอ้างสมอ้างว่างั้นต้องมานิรโทษกรรมผู้ต้องหาถ้าตำรวจดำเนินคดีโดยไม่ชอบไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมึงเอาผิด157มันสิวะมันไม่ใช่พ่อมึงมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นข้าราชการผิด157เอา157จัดการไม่ใช่บอกว่าอ๋อพอตำรวจทำหน้าที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงต้องนิรโทษกรรมผู้ต้องหาไม่ได้ต้องไปเอาผิด157ตำรวจและใช้การทำคดีที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสู้ในศาลไม่ผิดคือไม่ผิดตำรวจทำคดีเกินจริงสู้ในศาลยังไงก็ชนะไม่ใช่มาสมอ้างว่างั้นต้องไปนิรโทษกรรมไอ้หอกรังสิมันต์โรมบอกการดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องยอมรับว่าบางครั้งไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเพราะสถานการณ์ที่บีบคั้นทำให้ผู้ชุมนุมพูดเกินเลยไปหยุดเมื่อพูดเกินเลยไปสิ่งที่ส.ส.อย่างรังสิมันต์โรมต้องสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมคือบอกให้เขารับผิดชอบไม่ใช่ให้ท้ายด้วยการไปนิรโทษกรรมเราต้องสร้างสังคมที่พูดด้วยสติเราต้องสร้างสังคมที่มีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงมีข้อกฎหมายและมีจริยธรรมโว้ยบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงบ้านเมืองจึงจะไม่ล่มจมไม่วิบัติไม่ชิบหาย
ถ้าเชื่อตามรังสิมันโรมด้วยการบอกว่าเพราะสถานการณ์บีบคั้นทำให้ผู้ชุมนุมพูดเกินเลยไปมึงต้องไปตบกะโหลกมันแล้วบอกว่ามึงต้องมีสติก่อนพูดทุกคำพูดต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและตามศีลธรรมจึงจะเป็นผู้ชุมนุมคุณภาพจึงจะทำให้การชุมนุมมีความหมายต่อสังคมประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นก็ไปพูดในศาลไปสู้ในศาลเลยว่าขาดเจตนาถูกยั่วยุบันดาลโทสะอะไรก็แก้ตัวไปเซ่ไม่ใช่ใช้เป็นเหตุที่จะนิรโทษสกรรมยุติกระบวนการยุติธรรมศาลมึงไม่ต้องทำหน้าที่กูฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติตัดสินแทนศาลเลยไม่ได้วะเสาหลักของประชาธิปไตยอยู่ที่บริหารตุลาการนิติบัญญัติดุลและขานซึ่งกันและกันอยู่ในเขตอำนาจของตัวเองเวลาศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินยุบพรรคก้าวไกลบอกว่าโอ้โหฝ่ายตุลาการก้าวไกลเขตอำนาจของฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและอีอันเนี้ยมึงไม่ได้เอาอำนาจบริหารนิติบัญญัติไปก้าวก่ายการทำหน้าที่ของตุลาการเขาเหรอก็ถ้าตำรวจทำคดีไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงก็ไปสู้ในศาลยืนยันกับศาลที่ว่าตำรวจมันทำคดีอย่างงี้อย่าเอาผิดจำเลยหรือผู้ต้องหาเด็ดขาดหรือถ้าเกิดจากสถานการณ์บีบคั้นการชุมนุมผู้ชุมนุมจึงพูดเกินเลยไปไม่มีเจตนาก็เอาไปสู้ในศาลสิวะแล้วให้ฝ่ายตุลาการท่านตัดสินไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติมาตัดสินไม่ใช่ให้ฝ่ายบริหารมาตัดสินด้วยการรวมหัวกันแล้วออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัดกระบวนการของตุลาการทิ้งนี่ไม่ใช่นักประชาธิปไตยนี่มันคนมักได้เป็นคนมักง่ายด้วยเป็นประชาธิปไตยห่วยๆประชาธิปไตยให้ท้ายประชาธิปไตยที่สร้างประชากรด้อยคุณภาพใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะไม่ผิดมึงจะโวยวายทำไมไม่ผิดจะนิรโทษกรรมทำไมรังสิมันโรมยังบอกอีกว่าประเทศเราได้อะไรจากการดำเนินคดีด้วยมาตรา112ได้สอนคนให้อยู่ในขอบเขตไงรังสิมันโรมคนอย่างพี่เนี่ยดูหมิ่นรังสิมันโรมได้ไหมไม่ได้คนอย่างพี่หมิ่นประมาทรังสิมันโรมได้ไหมไม่ได้คนอย่างพี่แสดงความอาฆาตมาดร้ายอย่าให้เจอนะกูจะถีบหน้ามึงอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎหมาย112บอกว่าเราต้องเคารพประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยการไม่ดูหมิ่นไม่หมิ่นประมาทไม่อาฆาตมาตร้ายเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการละเมิดกฎหมายประเทศต้องบังคับใช้กฎหมายมันจึงเป็นคำถามที่โง่วัวควายและเห็นแก่ตัวมากที่รังสิมันโรมถามว่าประเทศเราได้อะไรจากการดำเนินคดีด้วยมาตรา112ได้ควบคุมพฤติกรรมประชากรให้อยู่ในขอบเขตได้ทำให้ประชากรรู้จักเคารพผู้อื่นด้วยการไม่ล่วงละเมิดเขาผ่านการดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายมันบัดซบมากเหรอรังสิมันโรมที่ประเทศจะควบคุมพฤติกรรมประชากรไม่ให้ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายคนอื่นเขาอะแล้วเมื่อบังคับใช้กฎหมายประเทศนี้มันเลวทรามมากเหรอตาเธอบอดใจเธอบอดหรือยังไงเธอจึงกล้าถามว่าประเทศเราได้อะไรจากการดำเนินคดีด้วยมาตรา112เราได้สังคมที่มีกติกาไงเราได้การอยู่ร่วมกันที่คนมันจะไม่ละเมิดกันส่งเดชไงดัดสันดานคนน่ะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีกติกานี่คือประโยชน์พื้นฐานเลยเรียนจบอะไรมาครูบาอาจารย์ก็นักกฎหมายไม่ใช่เหรอไม่ได้ซึมซาบเข้าสู่กะโหลกแล้วไปอยู่ในสำนึกเลยเหรอว่านี่คือขั้นต้นของการจัดระเบียบสังคมในการอยู่ร่วมกันโดยที่คนมันไม่ละเมิดกันเรียนจบมาได้ไงวะน่าเศร้าใจทุกอย่างจึงพูดเพราะความเห็นแก่ได้
เห็นแก่ตัวพูดเพียงเพราะต้องการจะช่วยพักพวกพวกพ้องของตัวเองเป็นหลักเลยรังสิมันโรมจึงบอกว่าส่วนตัวมองว่านิรโทษกรรมสามารถทำได้มึงก็โหวตสิมึงก็1คะแนนในสภามึงก็โหวตไปเชื่ออย่างนั้นก็โหวตและรัฐบาลนี้ก็ถูกคาดหวังว่าครั้งหนึ่งรัฐบาลเองก็ถูกจดจำในประวัติศาสตร์ว่าอยู่เคียงข้างประชาชนต่อสู้เพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยมึงไม่ต้องประดิษฐ์วาทกรรมอะไร112ไม่ควรนิรโทษกรรม112คือสันดานบัตรซบที่ต้องถูกลงโทษถ้าพี่หมิ่นประมาทรังสิมันโรมพี่ก็ต้องถูกดัดสันดานใช่ไหมแล้วนี่หมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐรังสิมันโรมจะให้ท้ายว่าไม่ต้องไปเอาผิดเขาหรอกอย่างเงี้ยได้เหรอวะเราจะสร้างสังคมแบบนี้กันเหรอวะเราจะอยู่ร่วมกันแบบนี้เหรอวะรังสิมันโรมคุณเป็นส.ส.ที่แย่มากในความรู้สึกของพี่คุณเป็นหลักทางกฎหมายทางสามัญสำนึกทางการกำหนดมาตรฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ได้เลยครับคุณต่ำกว่ามาตรฐานนะครับคุณเป็นคนที่แย่มากยังมีอีกหลายประเด็นนะที่รังสิมันต์รมพูดเลือกเอาบางประเด็นก็แล้วกันท่านนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าผมเป็นคนแบบคุณอ้วนภูมิธรรมของผมคงรับตัวเองไม่ได้อะไรทำให้การตัดสินใจของท่านในการคลี่คลายความขัดแย้งทั้งที่ตัวเองมีโอกาสแล้วความจริงคุณภูมิธรรมเคยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมเคยถูกกล่าวหาวันนี้บ้านเมืองของเราต้องการโอกาสที่สองเราต้องการการนิรโทษกรรมภูมิธรรมเคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์คือการแย่งมวลชนออกจากประเทศไทยรังสิมันต์โรมยอมรับใช่ไหมว่าไอ้พวกทำผิด112คือคนที่เหมือนกับอ้วนภูมิธรรมในอดีตคือคนที่ถูกปลุกปั่นล้างสมองเพื่อจะดึงเป็นมวลชนที่แยกออกไปจากประเทศไทยถึงได้กล้าเปรียบเทียบแบบนี้ตกลงตลอดเวลาที่กลุ่มสีส้มทำมาทำให้คนเข้าใจผิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเป็นเสรีภาพจนล่วงเลยไปถึงขั้นดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายเป็นกระบวนการเหมือนที่อ้วนภูมิธรรมเคยเจอกระบวนการของคอมมิวนิสต์แล้ววันหนึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายนิรโทษกรรมให้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยเธอต้องเข้าใจนะคนที่เข้าป่าไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มที่จะแยกอุดมการณ์ของประเทศกระทบกับความมั่นคงของประเทศแต่เขาไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงโดยเฉพาะเขาไม่ได้จับจ้วงล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์เธอกล้าดียังไงเอาสองกรณีนี้มาเทียบกันในที่สุดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือความพยายามจะช่วยพวกตัวเองเท่านั้นแหละรังสิมันต์โรมยังไม่จบหรอกสำหรับเธอเดี๋ยวฉันต่อในข่าวเย็นตามนะท่านผู้ชมข่าวเย็นต่อรังสิมันต์โรมอีกหน่อยหนึ่งมีบางประโยคของรังสิมันต์โรมที่ร้ายแรงมากนะแต่มันหมดเวลาของอาจารย์ปู่ชูรสไง